OIC Report สวัสดีครับผมกันนะจ๊ะนะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว OIC นะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวสมัครเล่นนะครับวันนี้ก็มางานวันเกิดของคุณณภัทรอินใจเอื้อหรือว่าคุณกันเดอะสตาร์สุดหล่อนะครับผมก็วันนี้ครับบรรยากาศในช่วงเช้าครับผมก็เป็นบรรยากาศที่คุณกันณภัทรนะครับผมได้มีโอกาสไปมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมแล้วก็เป็นวันเกิดที่บอกว่ามีแฟนคลับมาจำนวนเยอะมากๆครับผมประมาณ1,000 คนด้วยกันครับครับผมวันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ของน้องกันนะครับว่าเขารู้สึกไงบ้างที่มีลูกชายที่น่ารักแบบนี้นะครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่น้องกันครับวันนี้มาจากสำนักข่าว OIC นะครับผมอยากถามความรู้สึกที่มิวชายที่น่ารักแบบนี้นะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับต้องบอกว่า ลูกชายคนนี้เป็นลูกชายที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเล็กๆแล้วเด็กๆนะจนกระทั่งโตมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็ยังทำให้พ่อแม่ชื่นใจได้ตลอดนะครับคุณแม่ล่ะครับถึงจะบางอารมณ์อาจจะดื้อกับคุณแม่นิดนึงก็ยังถือว่าเรื่องมองหน้าผมครับผมเป็นผู้สื่อข่าวก็ถือว่าน้องกันก็ยังเป็นเด็กที่น่ารักของแม่จ้ะนะครับแล้วคุณแม่รู้สึกไงที่ลูกชายเขาเรียกว่าอะไรครับหัวกระไดไม่แห้งภาษาโบราณเขาเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งน้ำท่วมเลยครับคุณแม่เล่นมุกนะครับผมคุณแม่เล่นมุกตลกมากนะครับผมครับวันนี้ก็เรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะครับผมว่ารู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้บ้างนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับผมที่ให้เกียรติกับทาง OIC ของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ OIC เธอนี้มันลอยลงไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดรู้ว่ายังมีใครอีกคนที่ห่วงเธอทุกเรื่องราวทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมื่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเสมอเอาละครับผมแล้วก็ช่วงเช้าผ่านไปแล้วนะครับผมที่คุณกันณภัทรได้มีโอกาสไปมอบของขวัญแล้วก็ไปมอบเงินให้กับผู้ป่วยนะครับผมที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงบ่ายครับที่คุณกันนะครับผมจะได้มีโอกาสได้พบปะแฟนๆของเขานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับแฟนๆของเขาก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของเสื้อฟ้านะครับผมซึ่งมีประมาณ1,000 กว่าคนได้ในวันนี้เยอะจริงๆครับผมและตอนนี้ครับเขาจะไปบุกที่เวทีของเขาซึ่งเขาจะมีมินิคอนเสิร์ตกับแฟนๆของเขาจะเป็นไงไปติดตามกันเลยครับแม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่เขารู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมนี่งานมันเกิดคุณกันครับแต่มีหน้าคุณฤทธิ์อยู่ด้วยในบนขนมแห่งนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าต้องขอบคุณนะครับผมฤทธิ์ด้วยที่สนับสนุนแล้วก็ให้ขนมมาจากมาทางบ้านของกันณภัทรด้วยนะครับผมคุณแทนกันณภัทรด้วยนะครับอย่าขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจเรื่องที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อมไปสานหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอเติมเต็มใจให้เธอ Happy birthday to youครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสำหรับบรรยากาศของงานวันเกิดของคุณกันณภัทรนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า
เต็มอิ่มมากๆครับแล้วก็คุณกัณพัฒน์ฝากบอกว่าวันนี้เขามีความสุขมากนะครับผมกับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าครับที่มีโอกาสทำบุญกับแฟนๆนะครับผมแล้วก็มาร่วมพบปะแฟนๆครับมาตัดเค้กฉลองวันเกิดมาร่วมร้องเพลงในมินิคอนเสิร์ตร่วมกันครับเขาแฮปปี้มากๆแล้วก็ฝากบอกว่าเขารักทุกคนมากๆนะครับผมจากสำนักข่าว OIC โดยกันนะจ๊ะรายงานครับอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้